ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันนึงนะที่มีญาติธรรมเดินทางมารายการธรรมวารีขออนุญาตเข้ารายการเร็วกว่าเดิมนิดนึงค่ะมีภาพสวยๆจะให้ท่านชมกันตอนนี้พระอาจารย์กำลังเดินลงมาจากศาลาค่ะท่านญาติธรรมค่ะกำลังเดินลงมาจากศาลามีญาติธรรมพี่ทิมพี่ปนศจากนครสวรรค์ค่ะทิมแก๊งเสบียงบุญค่ะมาทำบุญกันแต่เช้าเลยวันนี้นี่ค่ะบรรยากาศเข้ารายการธรรมวารีที่แตกต่างกับวันอื่นเป็นบรรยากาศที่รายการธรรมวารีไม่เคยมีนะคะเป็นครั้งแรกค่ะเพราะญาติธรรมมากันเช้าก่อนเวลาที่พระท่านจะรับก็เลยได้มาใส่บาตรกันตอนเช้านำอาหารนำผ้าป่านำอะไรหลายๆอย่างมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะท่านญาติธรรมอันนี้เป็นพระเนนของวัดเรานะคะก็เป็นพระเนนนักเรียนบาลีค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นบรรยากาศในการใส่บาตรตอนเช้าของที่วัดภูจวงบรรยากาศแบบนี้เรียกว่าทีมแก๊งเสบียงบุญเริ่มต้นเลยนะคะเนี่ยของวัดภูจวงไม่เคยมีมาก่อนนะคะแก๊งเสบียงบุญจันทนครสวรรค์นำโดยพี่ปนศกับพี่ทีมสนธิลักษณ์ค่ะอันนี้น้องทรงพลังค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้ที่นี่แล้วเพราะเรากำลังขาดพลังอยู่นี่เป็นบรรยากาศของตอนเช้านะคะเดี๋ยวก็พอเสร็จรายการแล้วเนี่ยนะคะก็ถ่ายทอดเสร็จแล้วยกขึ้นไปข้างบนศาลาค่ะขออนุญาตเข้ารายการเลยนะคะอนุโมทนาบุญพี่ทีมพี่ปนศค่ะพี่ไก่โอ๊กพี่ทุกท่านนะคะขออนุญาตเข้ารายการเลยค่ะเป็นไงคะบรรยากาศวันนี้คิดว่าเวลามันตรงแล้วมันก็ได้พอดีก็เลยเข้ารายการเร็วกว่าเดิมนิดนึงแต่เดี๋ยวที่โชคคงจะมาตัดรายการช่วง 8:06 น.แต่รายการทําบริขอเข้าก่อนไม่รู้ว่าจะอยู่นานขนาดไหนค่ะสัญญาณชอบหลุดเข้ารายการต่อเลยค่ะท่านญาติธรรมนะคะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงของรายการธรรมวารีครั้งแรกที่จัดรายการแบบนี้ขออนุญาตเข้ารายการอีกครั้งหนึ่งค่ะ8:00 น.พอดีค่ะขอสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมรายการธรรมวารีก็ขอธรรมะสวัสดีท่านญาติธรรมที่รักทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันอนุโมทนาบุญในยามเช้าธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมทุกวันนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทุกๆที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนี้รายการธรรมวารียังอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราอยู่กันที่ขออนุญาตอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะเชิญค่ะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะมีทุกข์จริงๆแล้วถามว่ามีทุกข์มากหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะวันนี้บรรยากาศตอนเช้ามีญาติธรรมมาจากนครสวรรค์ค่ะนะคะก็มีพี่ปนศกับพี่ทีมสนธิลักษณ์เป็นหัวหน้าทีมแก๊งเสบียงบุญเดี๋ยวจะตามมาอีกคันหนึ่งคุณบุ๋มยังมาไม่ถึงเลยค่ะก็เจอกันมานานแล้วก็ร่วมบุญกันตลอดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวัดภูจวงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็คุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นบุญทุกอย่างในนี้เนี่ยหลายๆท่านก็เป็นแบบนั้นคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้เคยทำบุญร่วมกันเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เจอกันต้องทำบุญร่วมกันถ้าเกิดไม่ทำบุญร่วมกันปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะอยากอยู่เงียบๆเหรอคะ
ก็เป็นช่วงๆนะสำหรับวัดปูจวงช่วงเงียบๆก็มีอยู่นะคะก็แต่ปกติทางวัดเราก็จะเงียบๆนั่นแหละนะคะขออนุญาตเปิดหนังสือนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังพูดของอปริหานิยธรรมไม่จบ326นะคะแป๊บหนึ่งนะคะอปริหานิยธรรมเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมไปเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยสังคมเราที่อยู่ด้วยกันมาแล้วขาดเขาเรียกว่าขาดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าเราทิ้งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปทั้งที่เราเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะคะแต่หลักธรรมที่สำคัญเนี่ยเอาอันดับแรกเลยอ่ะท่านญาติธรรมคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราประชุมกันเนี่ยขอทวนอีกรอบนึงไม่เคยจบเลยค่ะสัญญาณขาดมั่งอะไรมั่งก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะอปริหานิยธรรมคือหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเท่านั้นถ้าใครปฏิบัติธรรมเนี่ยรับรองเลยว่าต้องเจริญนะคะอปริหานิยธรรมเนี่ยข้อแรกอย่างที่เราได้คุยกันว่าต้องประชุมกันเนืองนิดแล้วก็เมื่อประชุมแล้วเนี่ยให้เริ่มต้นพร้อมเพียงกันแล้วก็เลิกพร้อมเพียงกันอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปค่ะว่าสิ่งที่ข้อที่3นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะคะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นคือไม่สร้างกติกาใหม่ขึ้นมาไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ก่อนที่พุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ทรงตั้งพระธรรมวินัยในฐานะแทนพระองค์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยในที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและพระวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วดังนั้นเนี่ยใครที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมธรรมก็คืออริยสัจเป็นจุดสูงสุดแล้วก็หลักธรรมต่างๆที่อธิบายรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากปัญญาของเราที่เข้าใจไม่เท่ากันแต่เราจะไม่เสียใจค่ะคือบางคนเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยมีอัตตาเรามีอีโก้อยู่ในตัวเองเนี่ยพอเรามีใครว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเราปัญญาน้อยเราต้องฟังธรรมะที่ละเอียดกว่านี้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเรารู้สึกอายว่าทำไมเราถึงปัญญาน้อยจะไปคิดอย่างนั้นความจริงทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติค่ะใครจะว่าเราปัญญาน้อยหรือว่าเราปัญญามากเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลของความสุขโดยตรงคำว่าน่ะแต่ความสุขโดยตรงมันคือความเข้าใจตัวเองต่างหากถ้าเรามีปัญญาน้อยเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็พัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นมาแล้วถ้าเรามีปัญญามากเราปัญญามากของเราไปใช้ในทางที่ผิดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยด้วยบุญเก่านะคะเกิดมาสติปัญญาดีมากความจำดีมากฐานะร่ำรวยโอกาสทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แต่เอาโอกาสใช้ไปในทางที่ผิดเอาปัญญาใช้ไปในทางที่ผิดก็ไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะประสบความสำเร็จและจะได้รับความสุขเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยสันโดษคำว่าสันโดษไม่ได้แปลว่าต้องเอากะลามากินข้าวช้อนก็ต้องเป็นช้อนกะลาหรือจะต้องทำให้ดูแล้วปรงไม่ใช่หลายคนเข้าใจคำว่าสันโดษเนี่ยผิดมันจึงทำให้เราเกิดการแข่งขันกันแล้วก็สร้างภาพโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนบอกสันโดษคำว่าสันโดษมันคือณเวลานั้นน่ะมีอะไรอยู่พอใจในสิ่งที่มันเป็นเลยโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าสันโดษแปลว่ามักน้อยสันโดษแปลว่ามักน้อยเพราะฉะนั้นมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะใช่เลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มสมมติว่าอ่ะเราเป็นคนรวยใช่ไหมคะเราเป็นเศรษฐีเราบอกว่าเราอยากจะสันโดษเราก็เลยไปหาเสื้อหม้อห้อมมาอีกไปหากะลาไปหาอาจารย์ที่มันดูแล้วดูเหมาะสมให้มันเริ่มต้นดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่คำว่าสันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นแล้วเราก็จะเดินหน้าไปจากฐานที่เรามีแล้วเราก็จะเดินหน้าไปจากฐานที่เราเป็นคนนี้เราเป็นเศรษฐีอ่ะสมมติ
เราจะสันโดษเลยไม่ใช้เงินทั้งที่เงินเรามีแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เรากลับบอกว่าเราสันโดษสันโดษคือพอใจที่มันมีอยู่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มไม่ต้องไปหาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของไม่ต้องไปหาเพิ่มนั่นคือสันโดษแต่ในการช่วยเหลือคนการบริจาคทานต่างๆเนี่ยมันก็ควรที่จะทำเพราะว่าถ้าเรามีกำลังโอกาสเราโชคดีกว่าคนอื่นที่เราเป็นเศรษฐีกับคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเจ็บปวดหัวใจนะท่านนักธรรมคนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยหรือบางทีคนมาปรึกษาเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยได้ร่วมงานกับทีมทางคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันมีคนมาปรึกษาอาจารย์พี่โดนคนขอเยอะเลยเราจะทำยังไงดีนะขอส่วนตัวเข้ามานะไม่ได้ขอข้างหน้าเฟซเราก็เลยบอกว่าพี่บอกเข้าไปว่าคุณหมอเนี่ยแจกทุกคนเพราะเท่าที่เราคุยกันในกลุ่มเราก็เห็นแล้วว่าแจกทุกคนอยู่แล้วทั่วถึงแค่ไม่ให้ซ้ำอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอเราบอกไปเราก็ไม่สบายใจเหมือนกับเราใจร้ายเหมือนกับเราแบบไม่บอกให้เขาให้แต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาถูกขอส่วนตัวมาเนี่ยก็เยอะเขาก็ไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกว่าโอกาสของคนที่มีเงินฮะ เขาสามารถที่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอาปัจจัยเนี่ยสมมุติว่าหลุดมาจากคุณหมอปุ๊บเนี่ยคนขอมาก็อยากจะให้นะให้เขาดีใจว่าในช่วงที่เขาไม่มีใครอ่ะก็ยังมีเราเราไม่ได้ต้องหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาอยู่แล้วแต่ว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นในหัวใจคนเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ความสุขที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของคนทั้งหลายมันเป็นบุญใหญ่ของเราตัวเองเลยมองคิดว่ามันเป็นโอกาสในช่วงที่มีโรคระบาดโควิดแบบเนี้ยคนกำลังทุกข์กำลังทรมานกันมากมายเหลือเกินเราจะทำยังไงให้โอกาสตรงเนี้ยมันเป็นของเราเราช่วยอะไรใครได้เราก็ช่วยดังนั้นเนี่ยตัวเองนะคะโอกาสที่จะทำได้คือให้กำลังใจท่านญาติธรรมที่กำลังมีความทุกข์อยู่ค่ะตอนนี้รถก็มาอีกคันนึงแล้วนะคะคุณบุ๋มจากนครสวรรค์บรรยากาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดชื่นกินค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ทำกับข้าวรู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าคิดในใจเก็บเอาไว้พรุ่งนี้นะพี่ทิมเนี่ยพี่ประนดแล้วก็ทีมของแก๊งเสบียงบุญเนี่ยนำอาหารมาเยอะมากเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปทอดผ้าป่ากันตัวเองก็ทำวันนี้ทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็ใส่กุ้งเอ้ยใส่กุ้งกล้ามปูปลอมคือเรามีเนนอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าพยายามทำอาหารทำอะไรช่วงที่เรามีเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดและอีกอย่างหนึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ญาติโยมเนี่ยส่งมาเราก็พยายามจะบริหารจัดการให้อาหารเนี่ยได้จัดถาดใหญ่ๆแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็พยายามให้มันดีที่สุดอะค่ะเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เสมอถ้าอะไรที่มันโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้โอกาสให้เป็นถ้าโอกาสมันผ่านไปแล้วมันจบมันคือการปฏิเสธเรียบร้อยแล้วการปฏิเสธโอกาสก็คือเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยเราไม่ทำกับโอกาสนั้นให้ดีๆเราจะมาเรียกร้องโอกาสทีหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรากำลังแสดงตัวเองออกไปแล้วจากโอกาสนั้นตอนนั้นตัวเองจำได้เลยว่า อายุอยู่ม.ต้นค่ะอยู่ม.ต้นตัวเองก็เป็นคนสูงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างจากทางโรงเรียนก็ติดต่อทั้งเป็นนักกีฬาโรงเรียนเงี้ยเขามาติดต่อเลยนะคะโรงเรียนเข้ามาถามชอบเล่นกีฬาอะไรมาอยู่บาสเกตบอลด้วยกันไหมมาอยู่วอลเลย์บอลด้วยกันไหมครูเนี่ยก็เห็นเราหน่วยก้านดีเขาก็มาถามแล้วชอบเล่นไหมก็บอกทั้งที่อาจารย์ประจำชั้นตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์บาสนะคะแต่ตัวเองไม่ชอบกีฬาบาสเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องชนกันกระแทกกันเป็นคนไม่ชอบปะทะไม่ชอบที่จะต้องมาถูกตัวอะไรกับใครอะไรเงี้ยไม่ชอบกีฬาที่มันชนกันนะฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรพวกเนี้ยชอบกีฬาที่มันแบ่งข้างทุกอย่างแบดมินตันหรือจะเป็นวอลเลย์บอลตะก้ออะไรเงี้ยได้หมดยกเว้นกีฬาที่มันต้องเจอกันก็ไม่เอาก็เลือกตอนนั้นก็ขอเลือกวอลเลย์บอลจำได้บอกว่าขอเล่นวอลเลย์บอลค่ะแล้วทีนี้เขาก็บรรจุเข้าเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็มีโอกาสมากมาย
ตอนนั้นมหาลัยโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการเดินพาเลทการเดินพาเลทเขาก็จะคัดเลือกเราเนี่ยไปเดินนู่นเดินนี่ไปเป็นบาตองมั่งเป็นดาเมเยอร์มั่งอะไรมั่งเล่นตัวจำได้เลยเข็ดตั้งแต่บัดนั้นมาเลยค่ะเข็ดที่จะเล่าให้ฟังนี่คือเข็ดตอนนั้นเนี่ยเล่นตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะคะเด็กๆค่ะเห็นในเฟซแม่ก็ถ่ายรูปตลอดนะคะก็ปรากฏว่าที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยตั้งแต่นั้นมาตัวเองเนี่ยจำเลยมีคนคัดเลือกบอกว่าเนี่ยเอาหนูเนี่ยชื่อเล่นชื่อหนูเป็นบาตองเป็นดัมเมเยอร์แต่ดัมเมเยอร์เขาต้องสมัครเป็นบาตองเราก็คือเราอยากเป็นอะในใจเราลึกๆเราอยากเป็นนะแต่เราเล่นตัวไงเราบอกว่าจะดีเหรอจำได้จะดีเหรอไม่เอาหรอกเราแค่ต้องการให้เขาพูดแค่ว่าอันน่าเป็นเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องการคำย้ำเหมือนกับคำย้ำเหมือนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วคนต้องขอ3ครั้งถึงจะให้รับไตรสรณคมอ่ะเขาพอเขาฟังเราพูดคำนี้ปุ๊บเนี่ยเขาไปเอาคนอื่นเลยค่ะเขาไปเลือกคนอื่นเลยบอกว่าไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยเราก็เล่นตัวเราคิดว่าเขาจะง้อเราต่อเราก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นไงปรากฏว่าเขาเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวปุ๊บตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตัวเองคิดอยู่เสมอเลยว่าโอกาสที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันทั้งเร็วทั้งช้ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงกับโอกาสน้อมรับโอกาสนั้นยังไงด้วยความเคารพโอกาสต้องเคารพด้วยนะคะไม่ใช่แบบโอ้ฉันดีฉันเก่งฉันไม่ง้อใครจบได้โอกาสมาก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรตัวเองก็ตั้งนั้นมาเข็ดเลยพอครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสอะไรปุ๊บเนี่ยหรือท่านเมตตาเราเนี่ยเราจะรับโอกาสนั้นไว้ด้วยความเคารพแล้วก็เห็นพระคุณเลยนะทุกคนที่ให้โอกาสตัวเองจะรู้สึกเสมอว่าคนคนนั้นคือผู้มีพระคุณเพราะคนจะทำอะไรสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีโอกาสตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยจดจำตรงนี้เอาไว้พอครูบาอาจารย์ให้อะไรเนี่ยไม่ปฏิเสธหรือใครให้โอกาสอะไรไม่ปฏิเสธเลยจะน้อมรับแล้วก็ปรับตัวเองผู้ใหญ่เนี่ยเขามองออกอยู่แล้วว่าเราต้องไปยังไงมันถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเขาให้เราทำอะไรแล้วก็ทำให้ทำอะไรก็ทำหัดไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขนะต้องบอกอย่างนั้นเลยหลายคนบอกว่าฉันไม่มีความสุขฉันก็เลยไม่ทำเพราะว่าเราเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นใหญ่เราจึงไม่ประสบความสำเร็จบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ให้ทำเนี่ยบอกตามตรงเลยนะคะไม่อยากทำไม่อยากทำเลยอ่ะแบบไม่อยากทำแต่ว่าคือมองแล้วว่าผู้ใหญ่เขาต้องมองแทนเราอ่ะว่ามันต้องดีอ่ะเราก็ทนทำไอ้สิ่งที่เราทนทำนั่นแหละมันคือเอาชนะใจตัวเองคนที่เอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ตราบใดที่เรายังเอาชนะคนอื่นอยู่เนี่ยเราจะไม่มีทางชนะใครได้เลยเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้กลับมาที่อปริหาริยธรรมเหมือนกันด้วยความที่คนเราเนี่ยมักจะดูตัวเองสำคัญไม่ดูตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยพอมีการประชุมกันขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราแสดงตัวเองเนี่ยออกไปในสังคมในที่ประชุมเนี่ยจำได้ที่เล่าเมื่อวานค้างเอาไว้ค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณหารนะคะก็เมื่อวานเราค้างไว้ว่าพอประชุมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นพระอาจารย์ไม่อยู่ไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็มีพระคุณเจ้าเนี่ยก็ท่านก็ทำในสิ่งที่เราประชุมกันไว้แล้วเนี่ยไม่ยอมทำบอกว่ายกเลิกทุกคนก็บอกเอ้าคือมติมันตรงกันหมดแล้วก็มาคุยกันอ้าวแล้วทำไมท่านถึงยกเลิกอ่ะมันดูแล้วไม่เคารพการประชุมมันก็ทำให้คนคนนั้นอ่ะเสียเครดิตไปแล้วอีกอย่างนึงมันทำให้เกิดการแตกแยกคนที่ไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแตกแยกเนี่ยสังคมเขาไม่ต้องการอย่างไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยไปอยู่ปุ๊บคนเขารักกันเขามีความสามัคคีกันมันก็น่าที่จะสรรเสริญน่าที่จะทนุถนอมเอาไว้อยู่ด้วยกันแต่ไปที่ไหนพูดดีใส่ตัวเอาความไม่ดีให้คนอื่นพูดให้เขาแตกแยกกันเนี่ยตัวเองจะสังเกตเลยนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยปกติเนี่ยตัวเองจะมีชีวิตปกติอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเข้ามาแปลกปลอมแล้วเนี่ยทำให้คนที่เราอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยคบกันมาตั้งนานต้องมานั่งทะเลาะมานั่งด่ากัน
เพราะบุคคลที่มาใหม่เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยขาดวินัยละขาดความเคารพแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าในคณะสงฆ์เองเนี่ยเขาก็มีทั้งพรรษาเนี่ยเขาดูอะไรล่ะเขาดูใครบวชก่อนบวชหลังเหมือนกันท่านต้องเคารพคนที่บวชก่อนดังนั้นสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เรามาทีหลังอะเราก็ต้องให้ความเคารพคนที่เขาอยู่ก่อนเรามาทีหลังแล้วเราไม่เคารพคนที่เขาอยู่ก่อนเรามาเป็นใหญ่มาทำนู่นทำนี่ถือว่าอภิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สังคมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเริ่มมีปัญหาละแตกแยกความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอปริหานิยธรรมเนี่ยท่านจึงให้เราเนี่ยประชุมกันมีอะไรเนี่ยคุยกันป้องกันพวกที่พูดลับหลังเนี่ยแหละมีอะไรคุยกันเลยจะได้รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ไปสมมติว่าอ่ะอยู่ในวัดใช่ไหมไม่พอใจอะไรก็ไปกระซิบเจ้าอาวาสคนเนี้ยเขาว่าตัวเองคนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้ประชุมกันพูดจริงถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้พูดจากกิเลสตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้พอพูดไปปุ๊บอ่ะถ้าเกิดท่านฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วไม่ไปถามคนที่ถูกพูดเนี่ยก็กลายเป็นว่าท่านก็มองคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยผิดพอมองผิดปุ๊บก็เกิดอคติงานการต่างๆที่เคยทำอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ลดบทบาทมั่งอะไรมั่งความเจริญที่เขาเคยมีอยู่เดิมเนี่ยก็เริ่มลดลงนี่แหละถูกความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประธานเองเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมในที่ทุกที่ตัวเองก็มองจากเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในที่ประชุมเนี่ยการมองโลกตามความเป็นจริงด้วยอำนาจของอคติเนี่ยต้องไม่มีไม่อคติด้วยความรักไม่อคติด้วยความโกรธไม่อคติด้วยความหลงแล้วก็ไม่อคติด้วยความกลัว4ข้อเนี่ยมันต้องเป็นคุณธรรมประจำหัวใจของผู้บริหารในการประชุมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอปริหานิยธรรมเนี่ยก็พูดแค่ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแต่อย่างที่ได้พูดไปว่าเราในฐานะที่รายการธรรมวลีเนี่ยมาจัดรายการอยู่เนี่ยรายละเอียดพวกนี้ส่วนใหญ่ญาติธรรมที่ฟังรายการอยู่เนี่ยก็ฟังกันมาเยอะแล้วล่ะแต่ตอนที่เราจะลงเนื้อหาจริงๆกับชีวิตจริงเนี่ยมันน้อยมากเลยก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของหลักอย่างเช่นผู้นำเองประธานเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราเป็นประธานเราเป็นใหญ่อะการตัดสินใจของเราเนี่ยมันมีผลต่อสังคมที่เราอยู่ทีนี้บางคนบอกว่าเอ้าฉันไม่แคร์ก็ฉันเป็นหัวหน้าฉันมีอำนาจฉันตัดสินใจอะไรก็ได้ฉันไม่ง้อใครเพราะฉันเป็นใหญ่แต่ก็ต้องบอกว่าไอ้ความเป็นใหญ่เนี่ยมันได้มาจากอะไรความเป็นใหญ่เนี่ยมันได้มาจากความเคารพความน่าเชื่อถือที่ทุกๆคนมีมอบให้กับเราทีนี้ถ้าเราใช้ความเป็นใหญ่ผิดมันกำลังทำลายหัวใจทุกๆคนมันกำลังทำลายหัวใจของทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเองเป็นใหญ่บอกกับตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นใหญ่อคติทั้ง4เนี่ยต้องระวังอะไรที่ทำให้เราเห็นอคติทั้ง4ได้ก็คือสตินั่นเองถึงเราจะมีเรื่องส่วนตัวกับใครที่เราไม่ชอบขนาดไหนแต่ณเวลาปัจจุบันในการที่เราประชุมในงานเพื่อสังคมหรืองานเพื่อสาธารณประโยชน์เรื่องส่วนตัวของการเกลียดชังต้องเอาออกไปจะมาโกรธส่วนตัวกันไม่ได้หรือรักเป็นกรณีพิเศษอะทำอะไรก็ต้องยกให้คนนี้ทำก่อนหรืออะไรก่อนไม่ได้มันต้องดูความเหมาะสมดูผลประโยชน์ของส่วนรวมว่าส่วนรวมเนี่ยเขาจะได้อะไรจากตรงนี้อันนี้ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่ประธานต้องมีไม่กลัวว่าอันนี้ลูกท่านหลานเธอไม่กลัวว่าจะไม่ได้รับความรักไม่กลัวว่าไม่กลัวภัยต่างๆอ่ะในการที่เราจะประชุมกันเนี่ยเราเอาแต่ความถูกต้องความเจริญของสถานที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเล็กๆเนี่ยจะมีอคติแล้วตัวเองก็เจริญจริงๆเจริญแค่เล็กๆเจริญไม่มากแต่คนที่กล้าวัดแล้วก็ไม่กลัวสิ่งต่างๆเราเนี่ยเขาจะเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปในอนาคตค่ะมันต้องไม่กลัวมันต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริงแล้วก็ต้องไม่มีอคติในการที่จะบริหารหรือที่ประชุมแล้วผู้ที่เข้าร่วมประชุมเองทั้งหมดก็ต้องเคารพจริงๆนะคะไม่ใช่เอาผู้นำเป็นนินทาทีหลัง
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่น่าทำแบบนี้เลยมีอะไรพูดตรงนั้นค่ะก็บอกแล้วว่าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันแล้วก่อนที่เขาจะเลิกประชุมเนี่ยปกติประธานก็จะต้องถามแล้วว่าใครมีอะไรข้องใจหรือเปล่าหรือมีอะไรสงสัยหรือเปล่าถามเวลานี้ได้นะทุกคนก็บอกไม่มีพอเราบอกว่าไม่มีปุ๊บแล้วพอออกจากที่ประชุมไปแล้วเราเอาเป็นนินทาเราไปด่าเนี่ยแสดงว่าที่เราพูดน่ะโกหกเห็นไหมคะคนเราเนี่ยโกหกมากมายเหลือเกินแล้วก็อ้างเหตุผลของการโกหกเนี่ยให้ตัวเองดูดีมีเยอะมากบางคนโกหกเนี่ยความจริงคือเอาตัวรอดแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยดูดีแต่อ้างเหตุผลว่าตัวเองทำเพื่อสิ่งนี้ทำเพื่อสิ่งนั้นกลัวเขาจะเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากลัวคนจะเสียใจอย่าพูดดีที่สุดจะได้ไม่ต้องโกหกแล้วไม่บาปนะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดแล้วเนี่ยมันก็จะบาปเปล่าๆก็อย่าพูดดีที่สุดไม่จำเป็นที่จะต้องโกหกค่ะมันจะเคยเป็นนิสัยโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็จะโกหกเรื่องใหญ่บางคนเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยโกหกเขาฟังก็พูดโกหกซะจนตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือเลยคำพูดของเขาเขาพูดอะไรมาเนี่ยช่างไว้เกิน50เฮ้ยไม่มีความจริงแล้วคนคนนี้ชอบใส่สีใส่ไข่ใส่มารยาใส่อะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดจนฟังแล้วก็กลายเป็นกลัวมันไม่ใช่ความจริงที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการโกหกเนี่ยอย่างเช่นในที่ประชุมเนี่ยเขาถามว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมหรือคุณมีปัญหาอะไรไหมถ้าเราบอกไม่มีก็ต้องคือไม่มีจริงๆออกไปอะอย่างในรัฐสภาเมื่อก่อนตัวเองเด็กๆไม่เข้าใจนะคะท่านยติธรรมในรัฐสภาเนี่ยมองว่านักการเมืองเนี่ยเขาเสแสร้งกันเขาคุยกันเขาด่ากันแบบเต็มที่มากเลยในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยพอออกมาจากที่ประชุมเนี่ยส.ส.ของเราเนี่ยหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยออกมาก็คุยปกติกันคุยกันปกติไม่เห็นว่าจะมีเรื่องอะไรเลยแต่ก่อนเต็งก็มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะแบบเนี้ยมันเสแสร้งแต่ปรากฏว่าตอนนี้มิติใหม่ค่ะกระบวนการความคิดมันเกิดพอเราปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ กับนับถือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะอะไรต้องฟังให้จบนะคะคนเราที่จะวางใจเนี่ยตอนที่เราฟังเขาเนี่ยเขาพูดเรื่องงานกันเนี่ยเขาทะเลาะ กันเนี่ยนะคะพี่ทิมเชิญหน่อยค่ะเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเอาเหรอแหมจะให้เจอพี่ทิมซะหน่อยนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดเลยนะคะว่าเขาทำได้อะคือตรงที่ว่าตอนที่อยู่ในงานเนี่ยผิดหรือเนื้อหาของงานเนื้องานมันมาแบบเนี้ยเขาก็วัดกันเขาก็อัดกันเต็มที่เลยอันนี้คือถูกต้องแล้วแล้วเขาก็ไม่เอาอารมณ์ของการที่เขาวัดกันเขาว่ากันในเนื้อหาของงานเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์ส่วนตัวอันนี้เราต้องทำให้เป็นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหลายคนเนี่ยอย่างสภาเล็กๆของเราเนี่ยที่เราประชุมกันเนี่ยพอมีใครขัดคอเราในที่ประชุมเนี่ยพอเราออกมาจากห้องประชุมสังเกตไหมคะเราจะไม่ถูกกับคนคนนั้นเลยเพราะว่าเราเอาเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมารวมกันเราเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวมารวมกันเราเอามาเป็นอารมณ์หมดเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราเอาเรื่องของงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมารวมกันไม่ได้งานก็ต้องคืองานอะถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมของคนที่ต้องการความเจริญร่วมกันในที่ประชุมเนี่ยมันต้องรู้ว่าเอองานแบบเนี้ยแบบนี้มันไม่ได้นะแบบนี้มันได้นะอย่างนี้โอเคนะเออยอมรับไหมเออโอเคยอมรับมันถึงจะขัดผลประโยชน์ของเราในงานแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยความรักความสามัคคีเนี่ยมันต้องมีอยู่ดังนั้นเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยท่านถึงให้เราเนี่ยเคารพประธานในที่ประชุมแล้วก็ประชุมเนี่ยพร้อมเพียงกันแล้วก็ให้เกียรติประธานในที่ประชุมต้องเคารพอ่ะประธานว่ายังไงเนี่ยหยุดแต่เราสังเกตไหมคะว่าหลายที่ตัวเองเคยไปที่ประชุมอยู่ที่นึงโอ้จะเป็นลม มีอยู่ที่นึงโอ้ยด่ากันแบบคือพออีกคนนึงขึ้นมาอีกคนนึงก็ขึ้นมาแบบไม่ยอมกันโดยที่ไม่เอาหลักเอาไว้ดังนั้นเนี่ยข้อที่3
ข้อที่3เราต้องดูทีละอันเลยนะคะมีประโยชน์สำหรับเรามากรวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ก็มีประโยชน์ข้อที่3เนี่ยท่านบอกว่าไม่บัญญัติในสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วแล้วก็สมาทานศึกษาในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะว่าพระธรรมพระวินัยเนี่ยพุทธองค์เนี่ยทรงตัดไว้แล้วว่าเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อตถาคตเนี่ยล่วงลับไปแล้วไม่บัญญัติในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมของหมู่สงฆ์เนี่ยอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องนำเสนอเลยถ้าเราจะประชุมกันเราจะคุยกันเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าต้องเอื้อต่อการพัฒนาตนเองการพัฒนาสถาบันการพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นไปตามหลักนะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มเปลี่ยนค่ะเพราะว่ามันชอบดับลองดูว่าตรงนี้มันดับหรือเปล่าถ้ามันดับอีกก็คงจะต้องเปลี่ยนเครือข่ายใหม่ก็แก้ไขไปเรื่อยๆแก้ไขแบบอารมณ์ดีๆเราจะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียใจมันสำคัญที่สุดค่ะคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยมันก็คือใจนั่นแหละถ้าเรารักษาเป็นก็เลยลองดูวันนี้เนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วสถานการณ์ยังปกติอยู่นะคะปกติเนี่ยชอบจะดับประมาณสัก8:45 นะคะ8:45แล้วก็ลองว่าไม่ชาร์จแบตไม่ชาร์จแบตล่วงหน้าก่อนที่จะมาจัดรายการเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่ชาร์จแบตจะเป็นชาร์จเร็วอะซื้อมา300 กว่าบาทหัวชาร์จแล้วเครื่องมันร้อนไม่รู้ว่ามีผลอะไรต่อเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตจับก่อนนะคะเริ่มร้อนนิดๆนะเครื่องมันร้อนก็เลยลองดูว่าถ้าเราไม่ชาร์จแบตเลยเนี่ยแล้วเครื่องมันไม่ร้อนเนี่ยแล้วเราจัดรายการเนี่ยแล้วมันจะต่อไปได้ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลองดูค่ะต้องคอยดูตอนจบว่าผลจะเป็นยังไงทีนี้มาพูดกันต่อเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติเหมือนกันในการที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเขาจะมีวาระการประชุมอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะประชุมเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอันนี้คือเอามาประยุกต์ใช้แล้วนะคะเราก็ต้องอยู่ในกรอบของวาระการประชุมนั้นหรือถ้าเราจะนำเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องไม่ขัดกับกติกาเดิมไม่ใช่ว่าเอาแบบนี้ดีไหมแล้วล้มเลิกกติกาเก่ากติกาเก่ามันไม่ดีล้มเลิกมันไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าคนที่เขายึดของเก่าเนี่ยมันมีอยู่นะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้บัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยไม่เพิกถอนสิ่งเก่าแล้วก็ไม่บัญญัติสิ่งใหม่แล้วก็ให้สมาทานศึกษาตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้เพราะอะไรที่บัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยหรือเพิกถอนสิ่งเก่าเนี่ยมันเกิดจากความไม่เข้าใจของเราต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหากแต่ถ้าเกิดเราสมาทานศึกษาในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดกระบวนความเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีทางถอนของเก่าเลยแล้วเราจะไม่มีทางบัญญัติสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยเราจะมีแต่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสูงสุดค่ะแต่พอเราไม่เข้าใจไงดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้เพิกถอนแล้วก็ไม่ให้บัญญัติสิ่งใหม่ให้ตั้งใจปฏิบัติประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครถ้าประชุมเนี่ยถ้าเราจะประชุมกันหาแนวทางเพื่อที่จะให้เกิดความเจริญมีปัญหาอะไรเนี่ยประชุมกันได้แต่ต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับวินัยหรือกติกาต่างๆที่เคยมีไว้อยู่ก่อนแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเกิดความมั่นคงเกิดความเจริญขึ้นมาอันนี้คืออัปปริหานิยธรรมอันเนี้ยเป็นหลักการที่พุทธเจ้าเนี่ยนำมาปฏิรูปจากแคว้นวัชชีนะคะแคว้นวัชชีที่เขานำหลักธรรมเนี้ยใช้จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองในเมืองของเขาพระพุทธองค์ก็นำหลักการเนี้ยมาปรับใช้กับหมู่สงฆ์ของเราว่าเราควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนกับเราอยู่ในวัดอ่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแบบนี้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าน่ะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงค่ะนานมาแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเรื่องจะมาเข้ามาฟังหรือเปล่าเพราะว่าติดต่อกันอยู่เหมือนกันตอนนั้น
มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งเข้ามาคุยกันเขาก็เพิ่งบวชแม่ชีเนี่ยแล้วก็เข้ามาคุยกันบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาก็คุยคือทุกคนอ่ะก็มีความภูมิใจในตัวเองกันเนาะใครๆก็ต้องภูมิใจตัวเองกันถ้าเกิดทำความดีแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยหาเงินเข้าวัดดีมากเลยแล้วก็โบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรคนมาทำบุญเนี่ยที่วัดเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นหลักอยู่พระเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรต้องขออภัยนะคะเล่าก่อนบอกพระเนี่ยไม่ค่อยทำอะไรคนมาก็มาหาแม่ชีนี่แหละแม่ชีก็ออกไปตะเวนหาเงินมาให้กับวัดตลอดเวลาเลยแม่ชีก็บอกแบบนั้นเล่าให้เราฟังเนี่ยเจ้าอาวาสก็เลยอิจฉาแม่ชีไม่ค่อยชอบแม่ชีเท่าไหร่แล้วก็ฟังแล้วก็เลยถามแม่ชีตอนนี้แม่ชีเรียนอะไรอยู่กำลังเรียนนักธรรมกำลังเรียนธรรมศึกษาตรีอยู่ดีเรียนเยอะๆจะได้เข้าใจหลักธรรมทีนี้วันที่เจอกันเนี่ยแกก็มางานกฐินเราไปเจอกันที่งานกฐินแกบอกเนี่ยขนาดวันเนี้ยแม่ชีเนี่ยจะรีบมานะเราตกลงกันเอาไว้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในวัดเนี่ยหาร3ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นของใช้ที่คนมาบริจาคหรือมาทำบุญกับวัดเนี่ยหาร3แต่เนี่ยแม่ชีรีบมากเลยพอคนมาทำบุญกฐินเนี่ยวัดแม่ชีมีกฐินก่อนที่จะมากฐินที่นี่แม่ชีก็รีบเอามาเลยเจ้าวาดไม่พอใจอ่ะที่แม่ชีเอามาขนาดแม่ชีเอามานิดเดียวนะไม่ได้หาร3ด้วยเอามานะคะเอามาส่วนน้อยๆเองที่จะเอามาที่เข้ากองกฐินไม่ทราบว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดสัญญาณไม่โอเคหรือยังไงเนี่ยแจ้งด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้มันดับไปทีนี้ตัวเองก็เลยบอกแม่ชีขออนุญาตนะขออภัยเลยขออนุโมทนาบุญกับบุญของแม่ชีทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ชีทำเพราะว่าแม่ชีทำด้วยใจเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยแม่ชีมีความสุขในการทำแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอันดับแรกต้องบอกแม่ชีก่อนว่าอย่างกฐินที่แม่ชีเอามาเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นของหมู่สงฆ์จะมีการตกลงกันแบบไหนก็แล้วแต่แม่ชีต้องเคารพหมู่สงฆ์พระสงฆ์ต้องพิจารณาก่อนที่พระท่านไม่พอใจที่แม่ชีเอามาก่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแม่ชีเอามาน้อยแล้วท่านก็ไม่พอใจแต่แม่ชีไปพิจารณาก่อนพระซึ่งมันไม่ถูกเต็งก็แนะนำไปแบบนั้นแล้วก็เลยแกก็พูดอีกแกก็พูดถึงความดีของแกล่ะให้เราฟังเราบอกแม่ชีพี่เนี่ยเห็นความดีของแม่ชีทุกอย่างเลยแม่ชีมีใจมากเลยในการทำความดีอะเห็นความตั้งใจเห็นอุดมการเห็นหลักการในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาของแม่ชีแต่พี่ถามแม่ชีอย่างนึงว่าถ้าวันนึงอะแม่ชีเป็นเจ้าสำนักแล้วลูกวัดหรือคนที่มาอาศัยเราอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดูแลเขามีบารมีมากกว่าเนี่ยแม่ชีจะรู้สึกยังไงคือเราต้องให้เกียรติประธานเราต้องให้เกียรติประธานในสถานที่ที่เราอยู่ว่าท่านเนี่ยถือยังไงท่านก็เป็นพระถ้าเราบอกว่าเรามีอุดมการณ์เรามีหลักการบอกไปแล้วว่าเนี่ยหลักการของเราดีมากเลยเรานำเสนอแล้วท่านเจ้าอาวาสไม่เห็นด้วยเราก็อันนี้คือเจ้าอาวาสไม่เห็นด้วยเราก็ไปซาวเสียงกับชาวบ้านเลยเนี่ยเจ้าอาวาสไม่เอาแบบนี้ท่านอยากได้แบบนี้อย่างเงี้ยคนก็เชื่อแม่ชีแล้วก็มองเจ้าอาวาสเนี่ยไม่เอางานเอาการซึ่งถ้าท่านไม่มีบารมีเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแต่ทีนี้เราทำแบบนี้ถามว่ามันจะถูกหรือเปล่าถ้าแม่ชีอยากจะบริหารจัดการพี่ว่าแม่ชีไปในวัดที่เขาต้องการคนอย่างเรามันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วเราก็ต้องไม่ไปสร้างกรรมกับเจ้าของสถานที่นะการที่เรามาอยู่แล้วเนี่ยเจ้าของสถานที่ก็เกิดความอึดอัดเขาไม่ต้องการวิธีการที่เราทำอ่ะแล้วเราทำอ่ะมันคือการเบียดเบียนอ่ะทางความรู้สึกมันเบียดเบียนเรามานอนมากินอยู่ในสถานที่ที่ท่านเป็นใหญ่อ่ะซึ่งแบบเนี้ยเราบอกว่าเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าใครเป็นใหญ่ใครเป็นน้อยใครเป็นอะไรเนี่ยเราไม่รู้ไงเราก็ทำให้เจ้าของสถานที่ที่เป็นใหญ่เนี่ยเขาอึดอัดซ
ร้างกรรมใหญ่มากแล้วท่านเป็นพระสงฆ์เอาอย่างนี้ไหมแม่ชีเนี่ยลองคิดดูใหม่แล้วก็ปีนี้เรียนธรรมศึกษาให้จบตรีแล้วก็ลองคิดดูว่าไปทำในที่ที่เราเป็นใหญ่เลยเรานำเสนอสิ่งไหนก็ได้แล้วเราได้ทำเต็มที่ของเรางานของเราที่ออกมาเต็มร้อยคนที่เราอยู่ด้วยเขาแฮปปี้ท่านเจ้าวาดดีใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยรับรองเลยว่าบุญมันจะมาหาศาลแม่ชีบอกเดี๋ยวจะฟังแต่เขาบอกว่าตอนหลังเขาพูดว่ารู้งี้ไม่เล่าให้พี่ฟังหรอกเล่าแล้วพี่ก็มาว่าเราบอกขอโทษด้วยเราคิดว่าเราปรารถนาดีถ้าเราไม่พูดคนอื่นคงไม่พูดแต่ถ้าเกิดแม่ชีจะโกรธก็ไม่เป็นไรก็เลยบอกอย่างนั้นตอนนั้นก็คือยังแรงๆอยู่เหมือนกันตัวเองอ่ะเป็นคนที่กล้าที่จะเบรกคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วนะคะเหนื่อยกับการเบรกแล้วมันมีปัญหาทีนี้ปรากฏว่าแม่ชีกลับไปคิดได้ยังไงไม่ทราบกลับมาหาตัวเองตอนหลังบอกว่าพี่ตอนนี้หนูย้ายวัดแล้วหนูไปอยู่วัดอื่นวัดเนี้ยท่านเจ้าวาดท่านให้ทำเต็มที่เลยหนูกำลังสร้างโบสถ์อยู่ตอนนี้โบสถ์กำลังจะเสร็จละท่านก็แฮปปี้ในสิ่งที่หนูทำนั่นแหละแม่ชีต้องทำแบบนั้นแล้วมันมีแต่ได้กับได้อ่ะเขาเรียกวินวินขอยืมภาษาของท่านอธิการอดีตอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตัวเองจะนึกถึงคำนี้เสมอว่าวินวินมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียการที่เราจะอยู่กับใครก็แล้วแต่มันต้องมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียถ้าเราทำอะไรไปก็แล้วแต่ถ้ามันมีอีกฝ่ายนึงเขาเสียเนี่ยไม่มีทางมีความสุขการที่เราทำให้ใครเสียผลประโยชน์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีทางมีความสุขท่านจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่างตัวเองที่มาทำงานที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองก็มีอุดมการณ์แบบนี้เหมือนกันวินวินคือตัวเองชอบทำงานท่านเจ้าวาดเองท่านมีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีความเข้าใจในความคิดของเราได้ง่ายพอท่านฟังเราพูดเราอยากจะทำอะไรเนี่ยท่านเปิดเลยเอาเลยเต็มที่เลยเอาเลยเต็มที่เลย